เปิดสินสอดที่เจ้าสัวให้ตักหลังบอกเกาะเงินสามีรักจริงนะคนนี้จดทะเบียนสมรสได้8ปีแล้ววันนี้คุณบุญชัยพามาเลี้ยงถั่วญี่ปุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนนี้ตักรักจริงโปรดอย่าแย่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นเส้นกับฉันกดข้อเหล็กก็คือห้ามทิ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งโพสต์ดังกล่าวภาพจากบองขีดล่างคอสขีดล่างตากล่าสุดตักบงกฎนั้นมีประเด็นเกี่ยวกับแต่งงานกับสามีเพราะรวยมีเงินหมื่นล้านแต่เจ้าตัวกลับโต้กลับทันทีว่าไม่ได้อะไรไม่เคยขออะไรหาเงินใช้เองค่ะทางด้านเจ้าสัวก็พูดชัดเจนว่าเขาหาเงินได้มากกว่าผมซะอีกวันนี้ทีมงานของเราจะพาไปย้อนชมสินสอดที่เจ้าสัวใช้สู่ขอตีกอย่างแหวน2วงละ1กรัตที่สั่งทำพิเศษเป็นลายบัวเช็คเงินสอเสือดอเด็ก100ล้านบาทและเรือนหอย่านวัชรพลที่พอรวมมูลค่าแล้วก็ประมาณราวๆ 200-300 ล้านบาทเลยทีเดียวเรียบเรียงสยามนิวส์ยายเทียนสมัยทนไม่ไหวยอมให้บอดแสเพิ่มชี้ชัดไปที่ลุงพลภาพจากทุบโต๊ะข่าวทีมข่าวยังได้ไปเจอกับชาวบ้านภูกะโล้นที่เห็นรถกระบะลุงพลเข้าออกวัดวันที่11พฤษภาคม63ป้าอ้อนหรือนางเทียนสมัยนามเหล่าอายุ64ปีเปิดเผยว่าวันดังกล่าวตนเห็นท้ายรถกระบะมีบาทพระและกรดประกอบกับเห็นผ่านกระจกว่ามีพระนั่งมาด้วยตนจึงพูดกับนางสมนึกว่าสงสัยรถมาส่งพระตอนนั้นก็ไม่ทันได้มองว่าด้านในรถมีใครนั่งมาด้วยเพราะค่อยข้างดูยักเนื่องจากติดฟิล์มมืดจากนั้นไม่นานรถกระบะคันดังกล่าวก็ขับกลับออกมาโดยมีการลดกระจกลงฝั่งคนโดยสารด้านหน้าซึ่งเห็นผู้ชายเป็นคนขับจนมาทราบทีหลังว่าคือลุงพลส่วนผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังบอกของคนขับคือป้าแตนแต่ไม่เห็นนายม็อกกับนางถอนเพราะเชื่อว่าอาจเป็นเพราะฟิล์มรถมองไม่เห็นลุงพลพูดว่ามาส่งพระฝากดูแลพระด้วยเป็นพระมาจากภูผาแอกตนจึงได้เพียงแต่พูดว่าสาธุแล้วกระบะก็ขับออกไปส่วนตัวสังเกตพฤติกรรมลุงพลและคนในรถแล้วก็ไม่มีสิ่งผิดปกติไม่มีของที่คาดว่าซุกซ่อนใครได้อีกทั้งในรถยืนยันได้ 100% ไม่มีเด็กในรถแน่เพราะถ้ามีตนต้องได้ยินเสียงร้องและโดยนิสัยเด็กเวลาอยู่ในรถจะต้องโผล่หัวออกมาเล่นตอนเปิดกระจกแต่วันนั้นไม่มีใครโผล่ขึ้นมาขอบคุณทุกโต๊ะข่าวชัดเจนแล้วพยานแฉสดิ้งรู้ว่าน้องชมพู่หายงานนี้พ่อแม่ลุงรอดหมด GPS ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นช่วงที่ตนกลับมาจากจับ GPS ที่สวนยางตนก็ได้ยินเสียงเพลงชาติจากโทรทัศน์ทำให้ตนจำได้แม่นว่าเป็นเวลา8นาฬิกาหลังจากนั้นตนก็กินข้าวและดูนาฬิกาอีกครั้งพบว่าเป็นเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งนาฬิกาของตนเดินเร็วกว่าปกติ5นาทีคาดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเวลา8นาฬิกา25นาทีภาพจากอมรินทร์ทีวีตนก็ออกไปนอนที่เปลหน้าบ้านและโทรศัพท์หาเพื่อนคุยโทรศัพท์ประมาณ 5-10 นาทีก็เห็นน้องสดิ้งเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านของตนเป็นช่วงที่น้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วซึ่งน้องสดิ้งเดิน2-3 รอบหลังจากนั้นก็เดินผ่านเป็นรอบที่4และเดินไปนานกว่า10นาทีคาดว่าช่วงนั้นที่น้องสดิ้งเดินไปบอกป้าแตนโดยทำลายของนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม
63ที่น้องชมพู่หายตัวไปมีพยานคือนางอยู่ชาวบ้านที่ยืนยันว่าพบพ่อของน้องชมพู่อยู่ที่นาช่วงเวลา 8:30 นาทีไม่ได้อยู่ที่บ้านช่วงที่น้องชมพู่หายไปส่วนไทม์ไลน์ของนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม63ที่น้องชมพู่หายตัวไปก็มีพยานคือป้าแตนลุงพลนางนลินที่ยืนยันได้ว่าอยู่ที่สวนด้วยกันในช่วงเวลา 8:20 ถึง 9:22 น.ซึ่งขณะนั้นกำลังวัด GPS กันที่สวนด้านนายนรินหรือน้าแต่น้าของน้องชมพู่ช่วงเวลาดังกล่าวก็มีพยานคือนางฝนที่ยืนยันได้ว่าออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุบ้านน้องชมพู่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปรวมถึงน้าจุไรพรก็มีพยานเช่นกันว่าเกี่ยวย่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านน้องชมพู่นายแต่ปามีเจ้าของร้านขายของชำที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องสดิ้งกับน้องชมพู่มาซื้อน้ำเวลา 8:30 นาทีซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลล่าสุดของนางแตงโมที่ระบุว่าช่วงเวลา 8:30 นาทีถึง 8:40 นาทีเห็นน้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วนายแต่กล่าวว่าวันที่11พฤษภาคม63น้องสดิ้งกับน้องชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านตนส่วนช่วงเวลาขณะนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ใช้การกะเอาว่าอยู่ราวๆ 8:00 กว่าซึ่งมั่นใจว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาหลัง8:00ไปแล้วส่วนกรณีที่นางแตงโมระบุว่ามั่นใจเวลาเพราะดูนาฬิกาก็อาจเป็นไปได้เพราะเขาดูนาฬิกาแต่ตนไม่ได้ดูส่วนน้องชมพู่จะหายไปตอนไหนนั้นตนก็ไม่ทราบเพราะมาทราบภายหลังตอนที่แม่น้องชมพู่มาตามหาช่วงหลัง9:00ไปแล้วขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวีการเล่าโมเมนต์แต่งงานลั่นลูกสะใภ้ต้องไม่ต่อลอดาชิดการเล่าโมเมนต์เรียกว่าเป็นเจ้าสาวหมาดสำหรับการวิภากรภรรยาเสกโลโซที่เข้าพิธีวิวากันครั้งแรกหลังจากที่รักเลิกกันมาแล้วหลายครั้งพร้อมจดทะเบียนสมรสรอบที่3เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกซึ่งในงานแต่งครั้งนี้ลูกชายอย่างน้องเสือเศรษฐการเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเผยคำพูดหวานของเสกว่าการคือคู่ชีวิตจะไล่ไปไหนก็ไม่ไปผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรเจ้าสาวหมาดเลยการก็อยู่กันมาตั้ง20กว่าปีแล้วแต่เรายังไม่เคยแต่งพอดูทีวีเราก็บอกเสกอยากแต่งอย่างนี้พอแต่งจริงๆก็แปลกการแต่งงานกับการจดทะเบียนไม่เหมือนกันหรออะไรแบบนี้เมื่อก่อนคิดแบบนี้แต่พอจริงๆแล้วมันต่างกันมีจัดงานมันรู้สึกไม่เหมือนแค่จดทะเบียนสมรสเสกกับน้องเสือเขาคงอยากให้การมีความสุขเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสือเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมานานรู้สึกดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสมาจัดงานตั้งแต่เมษาที่เขาจดทะเบียนเขาก็บอกว่าอยากจัดงานแต่งผมบอกว่าไม่ต้องจัดหรอกเพราะอยู่กันมานานแล้วพอคิดไปคิดมาถ้าเราจัดดีๆให้เสือจัดการเลยก็น่าจะดีเสือออกเงินให้พ่อแม่หมดเลยเสือใช่ครับส่วนมากประมาณครึ่งล้านครับสินสอดทองมั่นมูลค่าเท่าไหร่การจำไม่ได้แล้วค่ะการไม่ค่อยจำอะไรพี่เสกบอกอยู่ว่าจัดแบบจนตอนแรกเราไม่ตื่นเต้นเฉยๆแต่พอก่อนวันงานจริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจมอบทองให้พี่เสกเซอร์ไพรส์เขา10 บาท
เขาบอกรักการทุกวันฉันรักเธอฉันเป็นห่วงเธอเขาเห็นการทำงานหนักไงเขาบอกว่าคนนี้แหละเป็นคู่ชีวิตเขาเราไม่เชื่อเลยนะเพราะเลิกกันไป5 ปีโซเชียลเราก็เดือดไม่เหมือนคู่อื่นใครก็พูดเดี๋ยวกลับมาเราก็บอกไม่เอาแล้วอยู่ดีๆก็งงจนตอนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นไปได้ไงเสือตอนนั้นมันหนักจริงๆเราว่าไม่คิดว่าจะมาเป็นครอบครัวได้อีกน่าจะต้องแยกกันอยู่ตลอดมีงานแต่งเกิดขึ้นเหมือนฝันการเหมือนฝันนะเสกก็แปลกๆนะเขาบอกวันนั้นเขาสนุกสนานเหมือนเด็กเลยไม่เคยคิดว่าจะต้องมีงานแต่งงานคิดว่ามันไม่สำคัญเรื่องจดทะเบียนรอบ3เสกเป็นคนเอ่ยเองประมาณว่าถ้าเราไปจดทะเบียนรอบ3กินเนสบุ๊กเอาไปลงก็ดีนะเสือตอนที่เขาจดทะเบียนกันผมไม่รู้เลยครับเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดเซอร์ไพรส์ครับอยู่ดีๆก็บอกว่าจะจดทะเบียนกันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีงานขนาดนี้แต่เราก็คุยกันว่าทำแบบนี้ดีไหมเสียน้ำตาในงานแต่งงานการไม่เสียเสกโน่นเขาพูดย้อนอดีตกลับไปตั้งแต่อายุ17เขามีผู้หญิงให้เลือกเยอะการไม่รู้เลยว่าเขารักการไม่เคยรู้เลยก็คิดว่าแก่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยทำงานเขาจะมีใครก็ไม่ว่าในที่สุดเขาบอกว่าเขาอยากจะมีการกับลูกเท่านั้นเราก็ได้ร้องไห้เพราะไม่ค่อยร้องไห้อยู่แล้วแต่ที่เสือพูดจะร้องไห้ลูกบอกว่าภูมิใจในพ่อและแม่การเป็นคนพูดไม่เพราะกลัวลูกจะอายเพื่อนแต่เขาพูดแบบนี้ก็ดีใจเสือครอบครัวเราเหมือนถูกกำหนดโชคชะตาเพราะว่ามีเรื่องที่ผ่านมาหลายปีในที่สุดก็กลับมาได้มันไม่น่าเชื่อถ้าเกิดวันข้างหน้ามีคนเข้ามาเสกอีกการไม่ต้องวันข้างหน้าหรอกวันนี้ก็ยังมีเราไม่จัดการเพราะเสกถึงขั้นจดทะเบียนจัดงานแต่งงานเขาไม่ไปไหนแล้วเราเชื่อมั่นในคนของเราเสกบอกว่านี่คือการจดทะเบียนและแต่งงานครั้งสุดท้ายรู้สึกอย่างไรบ้างการสมควรแล้วค่ะการก็แก่แล้วเขาก็แก่แล้วไม่รู้จะไปเริ่มไหนแล้วถ้ามีการไม่ได้กีดกันแต่การเชื่อใจเสกเขาบอกจะไม่ยอมไปไหนจากการอีกไล่ก็ไม่ไปเขาบอกให้เธอเลี้ยงก็ยึดเงินหมดเลยไปไหนได้ก็ไปพ่อแม่กลับมาคืนดีความหวานเป็นยังไงเสือก็ไม่นะครับคือเขาอยู่กันมานานมั้งครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมานานแล้วกลับมาอยู่แม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเล่านิทานให้คุณพ่อฟังผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาบอกเลี้ยงคุณพ่อเหมือนลูกแม่เขาก็รับพ่อนะครับจดทะเบียนครั้งที่3เหมือนครั้งก่อนไหมการไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งก่อนเพราะไม่ได้ลุ้นไม่ได้ตั้งความหวังแต่จดก็ดีเพื่อทุกอย่างไม่มีฮันนีมูนไม่อยากออกไปไหนเวลาออกไปไหนเหมือนมันเจอเรื่องเวลามีคอนเสิร์ตก็น้องเสือไปแทนถามว่าเขาคือคู่ชีวิตไหมคู่บุญคู่กรรมคู่ทุกอย่างการไม่ทิ้งเพราะเขาเป็นพ่อของลูกเท่านั้นเองด่าขนาดไหนเขาไปสร้างเรื่องอะไรเราก็ต้องโผล่ไปช่วยเพราะเขาเป็นพ่อของลูกมีดราม่าว่าวางแผนเขี่ยผู้หญิงทุกคนทิ้งการสาบานให้ตายเลยการเป็นคนไม่มีแผนอยากทำไรทำเลยนอกจากวางแผนทำงานให้เสกเราไม่มีเวลาหรอกวันทำงานแทบจะ24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้นอนวันนั้นเราคิดว่าจะไปไล่ก็เลยทั้งสองคนแหละเขาทำตัวเขาเองการบอกแล้วว่าการจะเป็นแค่คนดูแลการทำงานเป็นคนเดียวคนอื่นทำไม่ได้การเลยจะช่วยทำงานให้ทุกคนทำตัวเองหมดเขาเลยต้องไปเองถ้าเสกไม่ต้องลีลาบอกคำเดียวว่ารักการมันจบไปตั้งนานแล้วมีสาวคนเก่าส่งข้อความมายินดีบ้างไหมการ
ใครจะมากล้าไม่มีหรอกคะไม่ต้องมาติดต่อเลยไปเลยกรวดน้ำแล้วบอกว่าใครไม่ดีให้แพ้ภัยตัวเองแล้วก็ไปแล้วไปรับอย่ากลับมาขอให้เจ้ากรรมนายเวรตัดกรรมตัดเวรเรามีกันแค่5คนพ่อแม่ลูกอดีตเราไม่มองตอนนี้เราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดฐานะคนเป็นลูกรู้สึกยังไงบ้างเสือรู้สึกพอใจกับครอบครัวเห็นมีความสุขก็ไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วครับก็หวังว่าจะร่มรื่นไม่ทะเลาะกันรักกันตลอดชีวิตกับว่าที่ลูกสะใภ้ต้องเป็นยังไงกันเขายังไม่มีแต่ชอบหายไปตอนกลางคืนกลับมาตอนเช้าเลยเขาบอกว่าเขาโสดลักษณะนิสัยลูกสะใภ้ในอนาคตคือต้องไม่ตอแหลไม่ดัดจริตเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายการไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนรวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์แค่ให้เขาคงความน่ารักกับครอบครัวเราไว้ตลอดไปติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่อง